เที่ยววัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะขนมเปี๊ยะมีทั้งหมดกี่ไส้ครับมดมีทั้งหมด7ไส้ค่ะมีถั่วพริกเค็มเผือกงาดำมันม่วงถั่วล้วนแล้วก็ไส้สามสหายนะคะและก็จะมีอย่างนึงคือเป็นไส้ทุเรียนเราจะทำตามฤดูกาลค่ะแล้วขนมกลมๆ3ชิ้นที่อยู่บนจานข้างหลังนี่คือขนมอะไรครับพับแอนโดค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าแป้งจะกรอบแล้วก็ไส้เนี่ยแน่นมากที่ร้านตกแต่งได้สวยงามมากนะครับจนกลายเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดสระบุรีแล้วใช่ไหมครับมดจะบอกเลยว่ามดทำจุดเช็คอินหรือจุดถ่ายรูปเยอะมากเพื่อนๆท่านไหนก็แล้วแต่ที่มาเที่ยวนะคะมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากยังไงก็แวะมากันนะคะแล้วถ้าหากใครสนใจแวะไปร้านบ้านในมดเนี่ยต้องติดต่อทางไหนครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0851853916หรือเข้าไปอินบ็อกซ์นะคะในเพจขนมเปี๊ยะบ้านแม่มดกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขนมเปี๊ยะนุ่มๆจะสู้แก้มบุ๋มๆของพี่ได้ไหมไม่มีทางอ่ะมาถึงแก้มพี่นะไม่มีทางสู้ได้